ร้านตาขายทุกอย่างร้านตาขายทุกอย่างอยากได้อะไรก็มาที่ร้านคุณตาขายทุกอย่างนะจ๊ะตาเดลิเวอรี่ก็รับสายจากเด็กคนหนึ่งว่าอยากได้หุ่นยนต์รับใช้ตาก็เลยผลิตขึ้นมาเลยนี่หุ่นยนต์รับใช้น่ารักใช่ไหมล่ะก่อนจะไปส่งลูกค้าตาขอทดสอบก่อนเลยนะจ๊ะหุ่นยนต์ขยับซ้ายหุ่นยนต์ขยับขวาขอเต้นสักเพลงหนึ่งแล้วกันเธอเข้ามาเอาฉันมาว่าอุ้มเธอเข้ามาตกหัวใจเธอตกให้ฉันอุ้มฉันมันลึกทั้งหัวใจก่อนจะไปส่งลูกค้ากดไลค์ให้คุณตาให้ถึง 5,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยคุณตาเดลิเวอรี่เอาหุ่นยนต์รับใช้มาส่งจ้าโอ้โหมาเร็วจังเลยค่ะคุณตาจ้าคุณตาหนูสั่งหุ่นยนต์รับใช้นี่คะทำไมได้การชะปองอันนี้แหละหุ่นยนต์รับใช้ตาตัวใหญ่มากก็ขนมาไม่ได้สิตาก็ต้องย่อส่วนใส่ในกระชับปองมาเขาเรียกว่าไมค์ครับกระชับปองหุ่นยนต์รับใช้โอ้โหแล้วเวลาหนูจะใช้หนูต้องทำยังไงคะหนูก็แค่เอาไข่นี้ไปวางเสร็จแล้วก็พูดว่าหุ่นยนต์รับใช้ไมค์ครับสวิตติพิงจงออกมาจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ค่ะซ้อมก่อนซ้อมก่อนหุ่นยนต์รับใช้ไมค์ครับสวิตติพิงจงออกมาโอ้โหหนูพูดแค่นี้หุ่นยนต์รับใช้ก็ออกมาทันทีเลยจ้าค่ะและทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะคุณตา 1,000 บาทโอ้ 1,000 บาทนี่ค่ะหนูเตรียมเงินไว้แล้วจ้าตาเดลิเวอรี่ขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณตาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะงั้นลองวางเลยละกันหุ่นยนต์รับใช้ไหมครับสวิตซี่พิงจงออกมาว้าวหุ่นยนต์ของคุณตาสวัสดีค่ะข้าคือหุ่นยนต์รับใช้ที่ได้รับคำสั่งจากคุณตาเดลิเวอรี่มารับใช้คุณโทนี่ค่ะไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรล่ะจ๊ะชื่อสวิตซี่พิงค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะสวิตซี่พิงยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณโทนี่โทนี่ขอทดสอบหน่อยได้ไหมว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าได้ค่ะขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าขยับหน้านะไม่ใช่ว่าเดินข้างหน้าน่ารักจังเลยสวิตตี้พิงค์เธอเต้นได้ไหมได้ค่ะเต้นเพลงนี้ให้เราดูหน่อยสิคำถามค่ะนั่นก็คือ
นี่ซื้อหุ่นยนต์ใช้งานไหมครับมาทั้งหมดกี่บาทค่ะน้องๆรู้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดกดเลยไปก่อนแล้วค่ะ